ลิปครับวันนี้ส่งรถช่วงนี้ส่งรถทุกวันแต่วันนี้เจอพิกัด 1,800 พอดีฮะเพิ่งจะไปเจอเพจอะไรไม่รู้มีคนส่งมาให้ผมดู 2-3 คนอยู่ตั้งกระทู้บอกว่า Civic 1.8 CVT ห้ามเซ็ตเทอร์โบเด็ดขาดกูก็เซ็ตไปแล้วอ่ะ CVT เซ็ตไปตั้งไม่รู้กี่คันทั้งแจ๊สทั้ง BO ไม่ใช่เป็นไรเลยโอเคเตือนได้ครับเตือนได้ว่ามันอาจจะไม่ทนอะไรเงี้ยเนาะแต่คิดจะทำเพจเป็นกูรูเนี่ยใช้คำพูดให้มันดีๆหน่อยแหมแล้ววันนี้เจอ 1,800 เซ็ตโบพอดีฮะอ้าวเทสหน่อย Civic FD Auto ล้อ S1 18กว้าง9ครึ่งฮะล้อโตทะโบช่วยได้แถมดูดีรถเอ้ยวิ่งมา2เท่าไหร่วะเนี่ย 108,000 อ่ะลองเบาๆพิ้วๆให้ดู1คลิปแล้วกันต้นๆเนาะว่าล้อโตล้อใหญ่เนี่ยใส่เทอร์โบเป็นยังไงบ้างอ้าวแม่งก็เป็นคนขายของแต่งของ Civic FD FB นี่แหละคนส่งข้อมูลมาให้ผมเพียบว่าไอ้คนเนี้ยขายของอยู่มาพิมพ์ว่านัดแจ่มแรงโม้พอผมพิมพ์ตอบกลับไปบอกว่าอ้าวใครบอกล่ะครับว่าผมขี้โม้อ๋อฟังเขามาผมไม่เข้าใจประโยคคําว่าฟังเขามาน่ะมึงฟังเขามาเนี่ยแล้วมึงเอามาพิมพ์ในเพจเอามาพิมพ์ใน Facebook ได้ไงวะพอถามไปว่าฟังเขามาฟังมาว่าอะไรใครล่ะไอ้คนที่มึงไปฟังมาเนี่ยบอกขอโทษแล้วก็จบง่ายไงมันเป็นอย่างนี้แหละครับด่านัดแจ่มเนี่ยมันง่ายแต่เวลาหาเหตุผลหาความจริงเนี่ยมึงยากกันเหลือเกินผมถามไปไม่เคยได้คำตอบอะไรที่ดีกว่านี้เลยฟังเข้ามาโทษทีครับพี่จบใครวะที่มึงฟังเข้ามาเนี่ยเหตุผลมึงไม่มีกันเลยเหรออ่ะจบไป 1,000 ละCivic FD 1,800 Auto Set Pro จบกล่องอะไรเนี่ยเย็ดแม่ดาต้าเทครุ่นโบราณด้วยโอเคจุ่มบุ๋ย